ใครไม่ส่งดอกประมาณเดือน2เดือนงี้แล้วถ้าเกิดคุยแล้วไกลเกลี่ยอะไรกันไม่รู้เรื่องเขาก็จะฟ้องยึดก็คือขึ้นศาลอย่างถ้าเกิดแบบคนเดียวงี้ก็คือว่ายอมก็คือยอมคือเขาให้เซ็นอะไรก็เซ็นก็โดนยึดบางครั้งอย่างเราปล่อยหอยไปเนี่ยเงินที่เอามาคือเอามาปล่อยหอยลงทุนหอยแล้วน้ำมันเสียหอยก็ตายกันทั่วหน้าไปหมดแต่ก็คือว่ายังไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆก็คือตายอ่ะก็ไปเอาเงินมาลงใหม่กุ้งก็ตายปูก็ตายกันทุกครอบครัวค่ะมีปัญหากันทุกวันคือเราอยากใช้หนี้ค่ะแต่ขอแบบว่าเอากำลังที่เราจะส่งไหวอะค่ะคือเราวิงวอนว่าวิงวอนเจ้าหนี้ด้วยว่าให้เห็นใจเรามากกุ้งหอยกุ้งตายเรามีอาชีพเลี้ยงหอยอะค่ะแล้วเราจะไปทำอะไรมาคะอย่างเราส่งเนี่ยเดือน 3,000 4,000 เนี่ยเราก็ทำคืนค่ะแต่เวลาที่เขาดูแล้วทางสิ่งที่ทำเองก็ให้เชิญมาพูดคุยถ้าในระดับหนึ่งก็พยายามที่จะปรับนะครับในส่วนที่มันดูแล้วทำไม่ถูกไม่ต้องนะให้มันเข้าสู่ระบบของระเบียบกฎหมายต้องนะครับแล้วก็ในเรื่องของเงื่อนเวลาเรื่องของดอกเบี้ยเราก็พยายามที่จะพูดคุยปรองกับฝ่ายเจ้าหนี้นะครับพยายามที่จะให้ดอกเบี้ยไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นส่วนที่ในเรื่องของดอกเบี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็ต้องมาดูว่าดอกเบี้ยที่จะต้องคืนเนี่ยมันเป็นดอกเบี้ยที่เป็นไปตามเงื่อนไขของระเบียบกฎหมายหรือไม่นะครับถ้ามันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือดูแล้วมันสร้างภาระให้กับฝ่ายลูกหนี้เราก็ต้องเข้ามาดูแลเป็นส่วนที่อย่างไรก็ตาม